เมฆกับพัดกันดีกว่าครับนะครับว่ามีวิธีการสร้างนะวิธีการดูนะครับเดี๋ยวผมจะส่งทั้งเก่าและใหม่ดูยังไงมาส่งเข้าไปแล้วอ่ะส่งให้มีไปแล้วเรื่องเดียวเลยครับผมครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานผมพูดเรื่องพระปิดตาเนี่ยเมฆกับพัดไประหว่างพ่อทากับปู่นาควัดห้วยจระเข้ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้ผมต่อด้วยเรื่องพระปิดตาเนื้อเมฆกับพัดอาจจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสอดคล้องและเข้าใจในเรื่องพระปิดตาได้ง่ายขึ้นครับผมเพราะถือว่าพระปิดตาเนื้อเมฆกับพัดเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้ไม่ใช่ราคาถูกนะเพราะถ้าเป็นหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้จริงๆน่ะองค์นึงก็อยู่ราวๆ2ล้านครับไม่ได้ถูกนะปิดตาเนี่ยไม่กระพัดอนุจจระเข้องค์นึงตกกับเรา2ล้านใช่ครับราคาสูงมากครับราคาสูงมากนะครับผมคราวนี้นอกจากพระปิดตาเนื้อเมฆกพัดของหลวงปู่นาคเนี่ยยังมีใครอีกบ้างในประเทศไทยที่สร้างเนื้อเมฆกพัดแล้วแต่ละองค์เนี่ยเขามีจุดสังเกตยังไงแล้วคำบอกเล่าที่เล่นหากันอยู่ทุกวันนี้มันมีข้อสังเกตอะไรที่เราคิดว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่เก็ตเราก็มาคุยกันดีกว่านะครับผมแต่เหมือนที่จะบอกว่าเราไม่ได้ขออะไรมากเราขอให้เพื่อนแชร์ออกไปนะครับผมนั่นคือเราไลฟ์เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรให้พวกเราเลยนะขอตอบแทนพวกเราแค่ช่วยแชร์ให้พวกเราหน่อยครับเพราะผมอยากให้แชร์ผมอยากให้วงการพระเครื่องเนี่ยรับรู้ในอีกแง่มุมนึงของสันขวานของผมซึ่งผมใช้เวลาในการค้นคว้าศึกษามาเนี่ยกว่า17ปีกว่า17ปีนะครับผมก็จะพูดในมุมมองของเราดูซิว่ามุมมองของผมเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยคลายความสงสัยได้ไหมคือจริงๆอะไรถ้าชัดเจนเนี่ยสงสัยต้องมีคำตอบที่มันเก็ตเหมือน2บวก2ก็ต้องเท่ากับ4ครับ3บวก3ต้องเท่ากับ6นะครับผมมันต้องชัดเจนมันต้องเก็ตเราไปเรียนรู้เรื่องพระเนื้อเมฆกับพัดกันครับเพราะหลายคนกลัวพระเนื้อเมฆกับพัดเขาบอกเป็นพระที่ดูยากเหรอจริงๆอ่ะเมฆกับพัดเนี่ยดูง่ายมากเมฆกับพัดเนี่ยถ้าพูดภาษาแบบหยาบๆเลยคือโคตรง่ายก็เพื่อนๆเขาคงคิดว่าเอ้ยก็พี่โอ๊ดูเป็นเลยนี่หว่าก็เลยต้องบอกว่าง่ายวันนี้มาทำให้แบบผมเมื่อวานผมพูดเรื่องแรกบางไพ่เออใช่คุณคิดว่าสิ่งแนวทางที่ผมพูดอ่ะคุณว่ามันง่ายไหมถ้าวันนี้ผมพูดเรื่องเนื้อเมฆกับพัดจริงๆเมฆกับพัดเนี่ยดูง่ายใครที่เป็นพระมีเนื้อเมฆกับพัดแล้วนะเป็นตลอดชีวิตมีลูกค้าผมคนหนึ่งชื่อพี่เชนมันโป่งพี่เชนเนี่ยพี่เชนมันโป่งพี่นายมันโป่งเก็บพระปิดตาบัญญัติเยอะครับจนวันหนึ่งเขาไปเจอพระปิดตาวัดห้วยจระเข้ในขณะที่พระปิดตาองค์นี้เป็นพระหน้าใหม่ในวงการเขาไม่ใช่เซียนพระนะพระปิดตาเป็นพระหน้าใหม่ในวงการเชื่อไหมว่าไม่มีใครกล้าซื้อเป็นหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้แล้วพี่เชนเป็นไงพี่เชนได้ของถูกเลย150,000เหรอครับเขาแสดงว่าเขาดูเป็นเลยเนี่ยเมฆกับพัดเมฆกับพัดอะถ้าเป็นแล้วมันเป็นเลยแกคือวัดห้วยกับวัดห้วยเนี่ยสินช่างใกล้เคียงแค่บ้านยางเบียดแค่กับบ้านยางถ้าใครจำลายมือบ้านยางได้จำลายมือปู่จันได้จำลายมือปู่ดีได้จำลายมือปู่นาคได้จบเพราะพี่เชนเนี่ยแกเคยขายปิดตาหลวงปู่นาคหูกระต่ายไป2ล้านแล้วแกจำลายมือได้แกซื้อได้แสนห้าวันนี้ผมให้แกไป300,000แกยังเฉยอยู่เลยโอ้ยแกเพราะจริงๆอ่ะจะต้องขายเป็นล้านเออแล้วถามว่าทำไมเขาถึงซื้อได้ผลแล้วเมฆกับพัดเนี่ยถ้าคุณไม่มัวไปเชื่อคนอื่นน่ะคุณเชื่อตัวเองอ่ะคุณไม่มีหลุดแน่นอนจะไม่ต้องมานั่งเสียใจเหมือนผมที่ผมเล่าให้ฟังไงผมเคยจะซื้อปิดตาปู่นาคได้องค์ละ 200,000 แต่สุดท้ายผมไม่ได้ซื้อเพราะอะไรนะครับเพราะคนอื่นเขาดูไม่ดีเราลั้นเราเกินไม่ได้พอมาวันนี้ปุ๊บผมชอบผมซื้อแล้ววันนี้ผมมีปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ตัวจริงๆให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยวันนี้มีด้วยวันนี้ก็พูดทีแรกเหมือนกับไม่ได้เตรียมตัวนะแต่จริงๆอ่ะเตรียมมาวันนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ด้วยนะครับใครอยากดูปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้พร้อมๆกับมาคุยเรื่องพระปิดตาเนื้อเมฆกับพระกันวันนี้ก็จะได้เริ่มกันเลยเริ่มกันหรือยังเพื่อนๆ เข้ามาดูถึง120คนยังเปิดแล้วอย่าลืมแชร์เอาเธอเอาสักทีเธอเพื่อนๆหรอเอาสักทีเอาสักทีเธออยากกันยังเอาดิอยากแล้วเราลงมาขนาดนี้แล้วมันปิดรายการอยากแล้วอ่ะถ้าอยากแล้วปิดไฟฮะเอาเร็วเอาก็ได้เหรอเอาเลยเราต้องรู้ก่อนว่าอยากรู้ละพระเมฆกับพัดเนี่ยเขาสร้างกันยังไงครับอ่าเขาสร้างกันยังไง
ต้องบอกว่าในยุคโบราณเขาเรียกยุคเล่นแร่แปรธาตุครับผมเล่นแร่แปรธาตุคือพระเกจิแต่ละองค์นะฮะเอาแร่วิเศษเนี่ยนะมาผสมมารวมกันแล้วให้ก่อเกิดเป็นของที่มีคุณวิเศษเอาโลหะต่างๆเนี่ยมาผสมกันแล้วเกิดเป็นคุณวิเศษครับเขาบอกว่าปู่นาคเนี่ยคิดค้นเมฆพัดได้ครับก็เลยตั้งเป็นหนึ่งในเจ้าของภาพปิดตาในเมฆพัดของประเทศไทยแต่จริงผมบอกปู่ทาพ่อทาสร้างก่อนอย่างที่เมื่อวานพูดไปพ่อทัพผสมแล้วได้เป็นโลหะสีเขียวครับเรียกว่าเมฆสิทธิ์เมฆสิทธิ์วัฒนนงใช่ไหมที่พูดถึงท่านก็ได้เป็นเจ้าของพระปิดตาในเมฆสิทธิ์หนึ่งในเบญจภคีไปครับหลวงปู่จันทร์เอาแร่บางไผ่มาทำเป็นพระปิดตาได้ครับก็ได้เป็นหนึ่งในเจ้าของพระปิดตาเบญจภคีไปใช่ไหมเนี่ยทั้งหลายแหละนี่คือเขาได้ไปเอาของพิเศษมารวมกันโดยที่ไม่รู้ว่ารวมแล้วจะได้อะไรแล้วเป็นพระกุ๊กพระกุ๊กก็มีทายาทไงแต่อันนั้นก็คือพระกุ๊กก็ต้องเป็นคนเนี่ยแหละสร้างเป็นฤาษีเนี่ยแหละสร้างใส่ไว้ที่วัดทายาทนะครับผมก็คือเอาแร่ต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วในการที่เขาสร้างเนี่ยเขาก็จะมีการจดบันทึกไว้ว่าเอาอะไรมารวมกันแล้วเป็นไอ้นี่เอาอะไรมารวมกันแล้วเป็นไอ้นี่เพื่อสืบทอดแต่ละสำนักฉะนั้นถ้าใครไม่ได้เป็นลูกศิษย์สำนักนี้ทำไม่ได้ครับนอกจากแลกเปลี่ยนวิชากันแลกเปลี่ยนวิชากันซึ่งผมเชื่อว่าพระสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงกันหมดถึงกันหมดคืออะไรการที่มีคนนึงอ่ะคิดการเล่นแร่แปรธาตุอีกคนนึงก็ต้องคิดใช่สังเกตไหมครับพ่อทาเนี่ยอยู่นนทบุรีสมัยก่อนปู่จันอยู่นนทบุรีนะฮะพ่อทัพก็อยู่กรุงเทพครับฉะนั้นการสร้างพระปิดตาที่เป็นรอผสมทั้งหลายแหล่เนี่ยผมเชื่อว่าก่อเกิดตำราเนี่ยมาจากพระนครคนหลังๆก็มาเขียนกันว่าเอ้ยสมัยก่อนเขาห้ามพระเล่นไปธาตุกลัวจะไปเจอเป็นทองคำแล้วเกิดจะโลภคือจริงๆพระไม่ได้ไปขุดทองถูกไหมแต่คือเอาก้อนแร่อะไรที่เจอเอามาหลอมเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นทองคำเนี่ยเขาบอกจริงหยุดจริงๆผมว่าก็แล้วแต่นะแล้วแต่ในมุมความเชื่อแต่มันไม่ได้ช่วยทำให้เราดูแท้ดูเก๋เป็นวันนี้เรามาพูดเรื่องว่าจะทำยังไงเราให้ดูพระเนื้อเมฆพัดเป็นเนื้อเมฆพัดเนี่ยตามตำราที่เขียนไว้เนี่ยเขาคือเอาผมเชื่อว่าครั้งแรกเนี่ยเขาต้องไปเจอก้อนแร่อะไรก่อนครับแล้วเอาก้อนแร่เนี้ยมาหลอมครับผมพอหลอมเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วได้เป็นโลหะของเหลวที่เวลาหลอมเสร็จแล้วปล่อยให้มันแข็งครับแล้วมันโอเคแล้วมันมีคุณวิเศษครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอามาคิดค้นว่าไอ้เอาอะไรที่มันหลอมรวมกันแล้วมันจะได้เป็นอะไรแบบนี้ในตำราการสร้างเมฆพัดเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ทองแดงกับตะกั่วถูกไหมใช้ตองแดงกับตะกั่วและแร่วิเศษอันเนี้ยแร่วิเศษอันเนี้ยเอามาหลอมรวมกันเขาเรียกเอามาหุงก่อไฟหุงเนี้ยอย่างต่ำๆเนี้ยต้องมี3วันสามวันพอหลอมถูกไหมพอหลอมหุงเสร็จปุ๊บปล่อยให้เป็นก้อนเป็นก้อนเสร็จแล้วทุบให้แตกพอแตกเสร็จแล้วเอามาเข้าน้ำว่านฟังนะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าสมัยเนี้ยเมฆพัดทำด้วยอะไรเนี่ยโรงงานอ่ะคิดมาปุ๊บโรงงานทำได้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดจบของเมฆพัดเนี่ยคืออายุความแห้งของเนื้อและของส่วนผสมที่ของสมัยใหม่เนี่ยจะไม่มีส่วนผสมเหมือนกับของที่เขาทำตามตำรับสมัยโบราณ คือต้องหุง3วันหุงเสร็จเป็นก้อนแล้วเป็นก้อนเสร็จไม่ใช่ใช้แล้วนะเอามาตำให้แหลกตำเสร็จแล้วถึงเอามาเข้าน้ำว่านเอามาเข้าน้ำว่านแล้วเอามาหลอมแล้วเทเป็นพระปิดตาฉะนั้นปู่จันวัดบ้านยางสร้างได้เพราะอะไรปู่จันถึงสร้างได้เพราะปู่จันเรียนจากปู่นาคกวนโทจระเข้ปู่นาคเรียนมาจากใครอันนั้นแล้วแต่จะคิดนะครับแต่ผมเชื่อว่าปู่นาคเนี่ยน่าจะเรียนมาจากพ่อทานะครับพ่อป้องนะฮะสร้างปิตาเมฆพัดได้พ่อต้องพ่อป้องเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่จันวัดบ้านยานครับนะฮะคือสุดแล้วทำไมที่อื่นเขาถึงไม่สร้างเมฆพัดล่ะเพราะเขาไม่ได้เดินทางมาเรียนต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยการจะทำอะไรก็แล้วแต่มีหลักอย่างนี้นะในสมัยก่อนไม่ครอบครูทำไม่ได้อย่างกะลาลาหูเนี่ย
ไม่ได้ว่าอาจารย์ให้ทุกคนต้องครอบครูอย่างราหูเนี่ยต้องท่องคาถาบูชาพระจันทร์และพระอาทิตย์ในคราวที่เกิดสุริยคาตหรือจันทคาตเนี่ยให้ครบ4ครั้งซึ่งมันไม่เกิดภายในปีเดียวแน่ถึงจะทำพิธีครอบครูการจานราหูได้ที่ก็จานกุเสโตโตโมโมมังลารามะมะโมโตตังกุเสกุเสโตโตโมโมมังลาระตันะยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังเนี่ยคือต้องรู้ศาสตร์เหล่านี้ถ้าไม่ได้ครอบครูจานไม่ได้เขาบอกจะผิดครูจะเป็นบ้าจะเกิดอะไรทั้งหลายแหละนะแม้กระทั่งการจานตะกุดจานแล้วแต่ถ้าอาจารย์ไม่อนุญาตให้จานลูกศิษย์จานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกบางครั้งเนี่ยอาจารย์อนุญาตลูกศิษย์จานลูกศิษย์ยังไม่กล้าจานทับอาจารย์เลยนอกจากอาจารย์เนี่ยมรณภาพไปแล้วเหมือนกันครับศาสตร์การสร้างเนื้อเมกะพัทเนื้อเมกะสิทธิ์เนื้อโลหะผสมเพื่อนๆสังเกตไหมจะมีอยู่ในพระกลางครับใต้ทองแดงเถื่อนใช่สำนึกคือเป็นโลหะที่เขาเอามาทำธรรมดาแต่การเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยจะมีอยู่ในเขตภาคกลางและผมเชื่อว่าต้นตำรับเนี่ยมาจากพระนครครับผมเมื่อเรารู้แล้วว่าเมฆพัดคือตะกั่วกับทองแดงหุงรวมกันนะครับพร้อมกับก้อนแร่ชนิดหนึ่งออกวันหน้าสีดำวาวครับแล้วไอ้สีดำวาวเนี่ยนะครับผมแสดงอิทธิฤทธิ์ทางด้านมหาอุดคงกระพันชาตีครับกับอีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อทับใช้ทองคำเป็นส่วนผสมต้องบอกอย่างนี้นะเมกะพัทไม่มีทองคำเป็นส่วนผสมเมกะสิทธิ์มีทองคำเป็นส่วนผสมพอผสมออกมาปุ๊บนะฮะได้โลหะวันนะที่เป็นสีเขียวเพราะเหลืองถูกไหมผสมกับดำแล้วออกเป็นสีเขียวด้วยการซัดกรรมฐานก็แสดงอิทธิฤทธิ์ทางด้านกลับดวงอันนี้เบื้องต้นก่อนเมกะพัทมหาอุดเมกะสิทธิ์กลับดวงไม่ได้เป็นพ่อทัพหรือพระครูลืมพระครูลืมต้องถ้าคนที่ไม่ได้เรียนมาจากสำนักจากพระนครส่วนมากพระนครทำไมนะจริงไหมที่การเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยส่วนมากจะอยู่พระนครลองถามเพื่อนๆก่อนว่ามีที่อื่นในยุคเก่าอีกไหมแต่ยุคเก่าเนี่ยผมสังเกตแล้วมาจากพระนครทั้งหมดมีอุปชาตันอุตภาวอยู่อุตภาวครับก็มีเกือบเก่าไหมเก่านะก็เก่าก็เก่าใช่ไหมก็คือต้องสำเร็จวิชาเหล่านี้ถ้าทางชาติอื่นเราจะไม่ค่อยเคยเห็นอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตให้รู้เรื่องราวแต่มันไม่ได้ช่วยให้เราดูแท้ดูเกได้เมื่อช่วยเราดูแท้ดูเกเรารู้แล้วว่าเมกะพัทวันนี้เอาแค่เมกะพัทก่อนนะเดี๋ยวเมกะสิทธิ์จะตบให้ตอนท้ายเมื่อมีกรรมวิธีการทำนะฮะการนำเอาหุงรวมการการตามการเข้าน้ำว่านแล้วเทเป็นพระออกมานะฮะด้วยว่าจะเป็นยุคก่อนไม่มีเบ้าประกบก็เทเข้าไปในขุนเทียนทีละองค์ในปัจจุบันมีเบ้าประกบแล้วนะก็มีรูเทลงไปเทเสร็จก็เปิดออกมาได้พระปิตามาก็เอามาแต่งเราไปดูดีกว่าว่าเมฆพัดแท้ๆเนี่ยวันนะเขาเป็นยังไงกันแอดมินเอาภาพขึ้นให้พี่หน่อยครับผมนะแอดมินเอาภาพขึ้นให้นะครับนอกจากภาคกลางก็มีสมหัวโตใช่ไหมผมเชื่อว่าเขาต้องเข้ามาเรียนจากพระนครไปเรายังเชื่อเหลือเกินว่าต้องมาเรียนสูตรเนี่ยจากพระนครมาแล้วนะครับนี่หนึ่งองค์องค์ต่อไปที่ไม่ใช่องค์นี้นะเอาด้านหน้าองค์ต่อไปที่ไม่ใช่องค์นี้ด้านหน้าองค์ต่อไปที่ไม่ใช่องค์นี้เห็นอะไรไหมเจี๊ยบเนื้อเก่าๆเหรอพิมพ์พิมพ์พิมพ์อ่ะแต่งพิมพ์มีการแต่งแล้วแต่เนื้อเขาจะมีความแห้งครับแห้งหนึบนวลครับเปลี่ยนองค์ต่อไปเห็นอะไรไหมองค์ต่อไปเพื่อนๆดูก่อนนะคือมันต้องซ้อมตาไงครับซ้อมตาก่อนพันรูปไปเพราะมันต้องซ้อมตาผมต้องให้เพื่อนเนี่ยซ้อมตาดูธรรมชาติของเนื้อเมฆพัดแท้ๆก่อนลองสังเกตไปก่อนลองสังเกตเพื่อนๆดูสังเกตวันนะสังเกตสีครับสังเกตสีก่อนสังเกตความเก่าก่อนนะครับผมเห็นไหมเจี๊ยบครับเจี๊ยบว่าวรรณะของทุกองค์เนี่ยแม้กระทั่งเป็นคนละพิมพ์ครับคนละองค์ครับสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรเนี่ยความเก่าของโลหะ
ความแห้งนวลคุณเห็นธรรมชาติของสีไหมทุกองค์เนี่ยไปโทนเดียวกันหมดเลยครับแอดมินเอาหน้าเราออกแล้วตัดกล้องคารูปไว้นะเอาว่าภาพคาไว้ดีลูกนะครับจูนส่องให้ดูแล้วก็หลังมีคนบอกเรามีรอยย่นมีด้านแต่งเงาอะไรอย่างเงี้ยมีคนเพื่อนๆช่วยตอบคุณเห็นไหมว่าความวาวกับความด้านมันต่างกันครับพี่ความอันนี้คือเมฆพัดหลุมดินย้อนยุคร้อยปีครับคือนี่จะบอกสร้างปี30กว่ายุคหลังอันนี้ปี20กว่าเปลี่ยนรูปไหมไม่เป็นไรครับได้ไม่ต้องเปลี่ยนในปี20กว่าปี20กว่าครับเห็นไหมว่าเขาจะมีความวาวกว่าหนึ่งเลือกดูด้านซ้ายฐานลูกชัดเลยวาวมันวาวมันวาวไม่แห้งไม่สาดครับไม่นวลอ่ะเอาอันนี้ไปดูต่างจากเมื่อกี้ไหมต่างต่างอันนี้คือปี7กว่าเหมือนกันเห็นไหมวันนะของสีครับจะด้านกว่าสากสากด้านนวลไม่วาวอ่ะเอาองค์ต่อไปแห้งถูกไหมครับเนี่ยถ้าเพื่อนนั่งดูไลฟ์นี่ไปพร้อมๆกันนะจุนอย่าเพิ่งวางลูกถ้าเพื่อนๆนั่งดูไลฟ์นี่ไปพร้อมๆกันเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเฮ้ยวันนะเนี่ยของเมกะพัทเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้เลยครับครับพี่เจ๊เห็นเหมือนที่พี่เห็นไหมพอเป็นปิดตายุคเดียวกันทั้งในรูปและในกล้องครับพี่เหมือนกันแต่พอเป็นยุคหลังเขาจะมีความวาวความสดความไม่แห้งของเขาอยู่ครับมันมีความสดกว่านะใช่อ่ะโอเคถ้างั้นเอาภาพลงอ่ะแล้วเราก็จะเล่าอารัมภบทให้ฟังนะครับฉะนั้นการดูพระเมฆพัดมี2 อย่างที่คุณต้องรู้คือเนื้อเก่าขนาดไหน2พิมพ์และที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้คือวิธีการสร้างพ.ศ.ที่สร้างครับฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะซื้อปิดตาหลวงปู่นาคพระจระเข้ในสมองคุณต้องคำนวณก่อนเขาเลยว่าปู่นาคสร้างพระปีอะไรต้องรู้ก่อนคุณต้องรู้ก่อนไม่ใช่บอกปู่นาคเอ้ย8กว่ามั้ง9กว่ามั้ง2500หรือเปล่าอย่างนี้คุณก็จะไม่รู้ว่าจะต้องดูว่าเมฆพัทเนี่ยมันต้องเก่าประมาณไหนถึงจะถึงยุคไหมอย่างแรกคือต้องรู้ก่อนคือต้องรู้ประวัติของพระองค์ที่มาขายคุณก่อนครับเอาปู่นาคพระจระเข้มาขายในใจคุณต้องนึกเลยเฮ้ยปู่นาคพระจระเข้มอนะภาพ2457ครับ5757หรือ59เนี่ยฉะนั้นท่านต้องสร้างพระก่อนปี2457ต้องคุณก็จะคำนวณ100กว่าปีครับคุณก็หยิบพระมาดูแห้งด้านใช่ใช่แห้งด้านโอเคแล้วเป็นปู่นาคจริงไหมน่าดูดิอะไรที่จะบอกว่าเป็นปู่นาคจริงๆศิลป์ของช่างวัดห้วยจระเข้ไงศิลป์เฉพาะวัดเขาแกะการทำเนี่ยคือแกะหินเป็นรูปพระด้านหน้าและด้านหลังแล้วประกบครับแล้วก็เจาะรูที่หินแล้วก็เทแล้วก็เปิดมาแล้วก็แต่งตะไบฉะนั้นต้องรู้ว่าศิลป์ช่างที่แกะพิมพ์เนี่ยเขาเป็นศิลป์อะไรหูกระต่ายสะดือจุนถูกไหมเล็กพิมพ์ไงหูกระต่ายสะดือจุนแล้วก็คล้ายๆพิมพ์ข้าวต้มมัดแต่ต้อๆอย่างเงี้ยคุณรู้ละโอเคสิ่งของวัดห้วยจระเข้ประมาณนี้ครับลายมือสำคัญเลยลายมือสำคัญวันนี้ถ้าคุณคิดจะศึกษาพระปิตาในเมฆพัทก่อนที่คุณจะศึกษาอะไรจากทุกคนคุณไปหาลายมือของแต่ละสำนักให้ได้ก่อนปู่นาคลายมือเป็นยังไงคุณรู้คุณเก่งกว่าเซียนระดับประเทศไทยแน่นอนปู่จันลายมือยังไงคุณเก่งกว่าเซียนที่มีโอ้โหมีชื่อเสียงแน่นอนเพราะหลายคน
แท้เพราะไปให้คนนั้นดูแล้วว่าแท้ถึงเอามาขายกับการมืออื่นเขาไม่สามารถตอบได้ด้วยตัวเองฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไปจำลายมือปู่นาคได้คุณเก่งแน่นอนเก่งกว่าเซียนแน่นอนคุณจำลายมือปู่จันได้คุณจำลายมือปู่ดีได้คุณจำลายมือพ่อป้องหลุมดินได้คุณเก่งกว่าเซียนแน่นอนทุกวันนี้ยังมีน้องๆให้เกียรตินะเอาลายมือที่ผมจานไว้ใส่หลังโทรศัพท์ไว้ก็ยังแอบปลื้มใจวันก่อนก็จานให้พี่ที่คนมานั่งฟังอีกคนนึงไปซื้อพ่อป้องมาแล้วมันเก๋อ่ะเราก็จานลายมือป้องให้เขาก็เก็บไว้นะครับผมถ้าคุณจำลายมือของแต่ละแกจิได้นั่นน่ะมันจะชัดเจนเมื่ออย่างนี้ปุ๊บพิมพ์เนื้อลายมืออายุลายมือจบวันนี้มีคนอภิตาพ่อทามาขายคุณพ่อทาสร้างปึ๊บด้วยการทำหุ่นเทียนทีลมถ้าคุณหยิบพระปิตามามีตะเข็บเก๊ไม่ใช่ถูกไหมล่ะถูกถ้าหยิบเพราะปั้นหุ่นทีลมเนี่ยเขาจะไม่มีตะเข็บถ้าเป้าประกบเนี่ยมีตะเข็บได้ถ้าไม่แต่งแต่ส่วนมากเขาจะแต่งครับถ้าเป็นพระปิตาหลวงพ่อทามีตะเข็บบอกเลยเก๊เก๊เพราะอะไรพี่วิธีการสร้างไงคุณก็บอกเลยพ่อทาเนี่ยสร้างด้วยการแกะหุ่นเทียนทีลมปั้นทีลมแบบนี้มีตะเข็บเป้าประกบเก๊คนเอาพระมาขายคุณเนี่ยหลอกคุณไม่ได้เขาก็จะเกรงใจคุณละพอคุณเขารู้ว่าคุณเป็นเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าพระเก๊มาหลอกขายคุณละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาขายพระเก๊คุณได้องค์หนึ่งมาเป็นแถวว่าคนนี้ถูกไหมใช่ใช่ไหมครับเอาปิดตาปู่จันบ้านยามาขายคุณอัตโนมัติในหัวเลยปิดตาปู่จันต้องเป็นบ้าประกบต้องมีแต่งแล้วปู่จันมีพิมพ์อะไรบ้างถ้าเจอเป็นป้องนี้มาหรือว่าปู่จันไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นหลุมดินอันนี้เป็นหลุมดินไม่ใช่ปู่จันถ้าเป็นปู่จันต้องเป็นอะไรหูกระต่ายสะดือจุนข้าวต้มมัดใช่ไหมหัวจรวดนะอะไรก็แล้วแต่จบวันนี้เอาปิดตาพ่อป้องมาขายก็ดูเหมือนกันปู่พ่อป้องสร้าง247กว่าเนื้อเมกะพัท247กว่าเป็นยังไงพิมพ์มาป้องเป็นยังไงลายมือว่าเป็นยังไงผมว่าเมกะพัทเนี้ยง่ายมากจริงง่ายจริงๆนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาซ้อมดูกันอีกทีอันนี้คือปิดตาปู่ดีวัดบ้านยางปู่ดีบ้านยางมรณภาพ2465เดี๋ยวรอแอดมินสักครู่เดี๋ยวรอแอดมินสักครู่นึงแอดมินไปห้องน้ำสามเกลอเหรอพี่สามเกลอแกะหุ่นเทียนทีละองค์ครับใช่ฮะฉะนั้นร้อยกว่าปีแม่กระพัดต้องเก่าประมาณไหนแม่กระพัดต้องเก่าประมาณไหนเดี๋ยวแอดมินมาผมจะให้ดูไล่ความเก่าเลยแล้วเดี๋ยวผมจะจบปิดท้ายด้วยการให้ดูปิดตาหลวงปู่นาควัดหัวจระเข้พิมพ์หูกระต่ายตอนนี้ระหว่างรอแอดมินแอดมินเข้าห้องน้ำนะครับมีอะไรสงสัยถามมาเพราะสรุปแล้วแม่กระพัดเนี่ยง่ายรู้วิธีการสร้างคือนะครับนะฮะหุงตะกั่วนะทองแดงนะครับผมรวมกันนะรวมกัน3วันสุดท้ายพอเนื้อข้าวเสร็จปุ๊บถึงเอามาชุบให้แตกพอแตกละเอียดเสร็จปุ๊บนะเอามาเข้าน้ำว่านนะครับแล้วก็หลอมรวมกันเป็นของเหลวแล้วก็เทสร้างพระฉะนั้นนะครับวันนะของพระที่สร้าง100ปีเนี่ยเขาจะระเหยออกไปพวกความวาวความใสต่างๆเนี่ยจะระเหยออกไปซึ่งคุณไม่สามารถจะไปเร่งให้พระที่สร้างเพิ่งจริงๆอ่ะเราเล่นพระอ่ะการยิงจังเนี่ยประมาณปี2520ที่เล่นยิงจังขายพระกันแน่จริงมา2520พระเก๊จริงๆเนี่ยมีราวๆปี2530กว่าฉะนั้นเมกะพัทที่ตั้งใจจะเทเก๊ก็ต้องสร้างในปี2530กว่ามันจะมีทางที่จะไปแห้งไปเก่าเท่ากับ2440 50 60 70เพราะมันต่างกัน50ปีถูกไหมบางครั้งต่างกันเกือบ100ปีฉะนั้นวันหน้าความแห้งมันจะไปได้อะไรที่บอกคุณได้ในการทำเมกะพัทนะเดี๋ยวตัดกล้องให้จุนหน่อยที่บอกคุณได้คือธรรมชาติของตาคุณที่ดูความเก่าของเมกะพัทแท้เป็นทุกวันนี้จับมาถ้าคนเป็นเนี่ยดูวันหน้ารู้เลยถ้าคนไม่เป็นก็คือพิมพ์นี้มันถูกไหมพิมพ์นี้มันใช่ไหมยิ่งไปเปิด Google ยิ่งตายเลยถ้าคุณพิมพ์ปิดตาปู่ดีบรรยางใน Google นะ20องค์อ่ะเก๊ไป17องค์มีแท้อยู่3องค์เพราะอะไรเพราะใน Google เนี่ยอันไหนมีคนกดดูเยอะเขาก็จะขึ้นก่อนฉะนั้นเวลาขึ้นมาเป็นองค์แรกเนี่ยมันเก๊มีคนกดดูก่อนเลยมันก็ถูกบันทึกว่ามีคนกดดูเยอะมันก็จะขึ้นก่อนนี่เริ่มจากอายุ100ปีครับก็จะวันณะเนื้อประมาณนี้บ้านยางนะครับบ้านยาง100ปีวันณะเนื้อประมาณนี้
อันนี้ปี247กว่าเพราะอวงมันบางวันทองสร้างเพราะป้องหลุมดินคุณเห็นวันนั้นเนื้อไหมจอค้างวันเห็นวันนั้นเนื้อไหมประมาณนี้หน้าแล้วก็หลังจุนเห็นไหมครับเขาจะมีความแห้งความขุ่นของเขาอันนี้90ปีแล้วเขาเหยียบไปปี80กว่าความสากไหมดูใต้ฐานจะชัดเลยครับจุนเห็นไหมครับครับพี่แห้งสากอ่ะเราก็มาดูตรงนี้นะเพื่อนๆดูนะเนี่ยมันจะช่วยเพื่อนๆได้เลยคือผมไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะแต่ผมบอกได้ว่าเนี่ยธรรมชาติความเก่าซ้อมตาคุณถ้าคุณจะเป็นใต้ฐานนี่ปี70กว่าไม่ชัดจุนใต้ฐานตรงๆหันเข้ามาหันใช่กับนี่ย้อนยุคปี25ต่างกันไหมต่างพี่ถ้าเมฆพัฒน์เก๋ถ้าพ่อปู่หน้าเก๋ปู่จันเก๋พ่อป้องเก๋ก็จะต้องเนื้อประมาณเนี้ยเพราะสร้างปี2520กว่าคุณสังเกตไหมพระเก๋น่ะเมฆพัฒน์เก๋มันจะวาวแบบนี้หมดเลยครับคุณไปถูยังก็ไม่เก่าเอาสององค์เทียบกันเอาสององค์เทียบกันฝนให้น้องโอเอากระดาษทรายพี่หน่อยลูกบอกโอหากระดาษทรายให้หน่อยเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเทียบแบบเนี้ยความสดจะต่างกันเลยจะเห็นชัดไกลไหมเห็นชัดเจนนะฉะนั้นถ้าคุณข้าวปูนาคมาขายคุณเนื้อวาแบบนี้เก๋เนื้อวาแบบนี้เก๋เอาพ่อทามาขายคุณวาวันนี้เก๋ปู่จันมาขายคุณวาวันนี้เก๋ถูกแต่ถ้าคุณแบบนี้มีโอกาสมีโอกาสนี่ผมอยากให้เพื่อนได้ดูอันนี้เพื่อนๆอยากรู้ไหมเมกะพัทเนี่ยเวลาแตกแล้วเป็นยังไงเฮ้ยจะโยนเลยเหรออ่ะอยากรู้ไหมว่าเมกะพัทเนี่ยเวลาแตกแล้วเป็นยังไงฮะถ้าอยากรู้ว่าเมกะพัทเนี่ยข้างในอ่ะที่เราที่เราไม่เห็นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนี่แตกเหมือนไส้ดินสออ่ะแล้วเจี๊ยบเชื่อป่ะว่าถ้าเจี๊ยบเอากระดาษทายสูมันจะเป็นไงมันจะเก่าแบบนี้เดียวกันเลยเดี๋ยวลองกระดาษไซโอก่อนแต่ถ้าคุณเอาเมกะพัทใหม่มาถูยังไงก็จะไม่ได้วันนะเนื้ออันเดิมผมมารู้ได้ยังไงว่าปิดตาเนี่ยที่เป็นตามดเนี่ยไม่ได้เก๋เพราะผมจะบอกให้ว่าผมจะบอกให้คุณเลยนะว่าปิดตาเนี่ยที่เป็นตามดเป็นโพกาดมันอยู่ข้างในถ้าคุณตะบายแต่งไปแล้วไอ้เจอโพกาดมันจะเป็นตามดทันทีกระดาษไซมาแล้วอ่ะดูนี่จริงไหมโอ้โหนี่แบบรู้ถึงที่จริงจริงกันเลยโอ้ขวดเลยนะสุดยอดอะลงทุนนะเนี่ยอะปฏิภาณชำรุดเรามาดูกันว่าเมื่อตะใบมาแล้วครับวันนะเขาจะเก่าไหมเอาเลยมาวันนะเขาจะเก่าไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ทำให้ความรู้กับลูกศิษย์ลูกช้างวันนี้นะครับขอให้ได้อานิสงส์ถ้าจะช่วยคนรอดจากเมกะพัทเก๊อีกหลายคน อันนี้แบบล้วงลับตัดแตกรู้ลึกรู้จริงกันเลยอ่ะเราไปดูกันว่าเมื่อแตกแล้วเนี่ยเมกะพัทเก่าเนี่ยเวลาฝนกระดาษทรายไปแล้วเนี่ยวันนะเขาจะเก่าเหมือนเดิมไหมครับแทนเหมือนไหมเก่าไหมจุนเกินเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันกลมเกินเป็นเนื้อเดียวเลยเก่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยเห็นไหมฉะนั้นเพื่อนๆต้องรู้เลยว่าเมกะพัทความแห้งของเขานั่นแหละคือจุดชี้ต่างระหว่างความเก๋กับความแท้ครับ
ในการเราชัดเจนต้องให้เพื่อนๆเข้าใจถึงกับวิธีการสร้างอ่ะคราวนี้เข้าใจวิธีการดูแท็กเข้าใจหรือยังเข้าใจเข้าใจผมจะขยับไปอีกเรื่องนึงต้องถามเพื่อนว่าเพื่อนๆมีความสงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับเนื้อไม่กระพัดเกี่ยวกับเนื้อไม่กระพัดวิธีการดูแท้ดูเก๋ที่ผมเทียบรูปให้ดูไปแล้วถามมาเสร็จปุ๊บผมจะขยับไปในหลักการซื้อขายและการสังเกตว่าเป็นของสำนักไหนและรอยจานค่ะโอเคไม่มีใครสงสัยยานอ๋อหรอสัญญาณดีเลย์สัญญาณดีเลย์อ่ะเขาเข้าใจกันเพื่อนเก่งกับตายครับผมอ่ะเท่าที่ผมเห็นว่าดีเลย์ยังไม่ขึ้นมานะนะครับสงสัยอะไรถามมาเลยนะครับคำถามของคุณไม่ต้องกลัวอายคำถามของคุณจะทำให้เพื่อนอีกหลายหลายคนรู้ไปพร้อมกันไม่ใช่แค่ในไลน์นี้300กว่าคนนะจะอยู่ใน YouTube แล้วทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ไปพร้อมๆกันใช่ครับคุณใครที่สงสัยแล้วกล้าถามคุณคือคนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมใช่เหมือนก็ตอนเด็กๆอ่ะไม่ครับผมมือถามหลักๆดูเก่าก่อนหรือดูพิมพ์ก่อนดูเก่าก่อนนี่ครับดูเก่าก่อนดูเก่าก่อนดูเก่าก่อนเพราะเมกะพัทเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดผมจะขยับไปพูดเรื่องพิมพ์ไม่วันดูวรรณะของเนื้อให้เป็นก่อนครับดูความเก่าให้ชินตาก่อนเอาเรื่องเมกะพัทก่อนไม่มีใครถามเลยอ๋อมีคำถามของผมขึ้นของพี่เมกะพัทเทียบเนื้อเดียวกับปิดตาที่ไหนเมกะพัทนี้เมกะพัทนี้ก็ต้องเทียบกับปิดตายุคเดียวกันฉะนั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าพระปิดตาเนี่ยเป็นยุคเดียวกันคือก็ต้องรู้ว่าปู่จันอายุเท่าไหร่ครับตายประสอไอ้มรณะประสออะไรประสออะไรพ่อป้องสร้างพระประสออะไรปู่ดีสร้างประสออะไรปู่นาคสร้างพระประสออะไรเพราะขันมันสิงสร้างประสออะไรเนี่ยจะทำให้คุณรู้ว่าเมื่อท่านสร้างประสอเนี่ยความเก่าควรจะประมาณไหนสามารถมาดูความเก่าของพ่อขันมันสิงเทียบกับความเก่าของพ่อป้องได้เทียบกับความเก่าของปู่จันได้เพราะเป็นเนื้อประพัดที่สร้างในยุคเดียวกันเก็ตไหมครับพี่ไพบูลย์บอกว่าพระสามหน้าเนี่ยต่างจากของพี่อียังไงพิมพ์ไม่เหมือนจริงๆพิมพ์ต่างกันหมดเลยนะเขาผมเนี่ยยังบอกเลยว่าเขาบอกว่าพระเนี่ยพระโรงงานพระหามาแบ่งกันแจกผมบอกเลยนะครับโรงงานเนี่ยเขาแยกให้หมดแล้วว่าแต่ละวัดเนี่ยเขาจะให้พิมพ์อะไรไปถ้าสังเกตพระพิมพ์3หน้า4หน้าจริงๆไม่ซ้ำกันเลยสักวัดเดียวครับผมแต่เพราะเราเนี่ยสังเกตหลวงๆไงคิดว่ามันคล้ายกันจริงๆไม่เหมือนกันเลยอย่างงี้วัดจันทรามพี่ถามมาพอดีเลยวัดจันทรามเหมือนบ้านวัดบ้านสิงห์มั้ยคล้ายพิมพ์ไม่เหมือนอ่ะเอาวัดบ้านสิงห์ไปเอาหน้าที่มีพระเหมือนกันลูกเหมือนไหมเจี๊ยบไม่เหมือนไม่เหมือนพิมพ์ไม่เหมือนแต่เราเนี่ยไม่เคยสังเกตเอาแต่มองผ่านๆแล้วเอ้ยสามหน้าที่นั่นก็มีที่นี่ก็มีเหมือนกันเป็นพระโรงงานแบ่งกันแจกไม่มีเลยที่ซ้ำกันผมบอกเลยไม่มีที่ซ้ำกันผมถึงบอกว่าพระกีบบัววัดกัลยาที่มีเกศทองคำเนี่ยว่าซ้ำกับที่อื่นเนี่ยผมบอกเลยไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำครับดูง่ายด้วยมีอะไรอีกฮะถ้าแม่กระพัดเนี่ยไม่ถูกจับอะผิวอะที่สีอะจะเป็นแบบไหนแบบนี้ครับแบบที่จุ้นดูองเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยไม่ถูกจับเลยองนู้นลูกองเนี้ยด้านข้างๆก็คือเขาก็จะมีความแห้งมองลงไปยังไงก็แห้งยกตัวอย่างเหรียญที่ถูกใช้กับไม่ถูกใช้มองยังไงสีก็จะเป็นมะขามเปียกถ้าเป็นเหรียญเก่าอายุเป็น100ปีหรือแม้กระทั่งว่าเราจะยกตัวอย่างกับอะไรดีกระป๋องฮอนกับกระป๋องคุกกี้อาร์เซนอลถูกไหมครับกระป๋องฮอนไม่ได้ใช้ยังไงสีมันก็จะซีดมันก็จะเก่ากระป๋องคุกกี้อาร์เซนอลยังไงก็ต้องวาวกว่าครับผมได้ไหมอย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะก็น่าจะเห็นภาพความเก่าดูธรรมชาติดูธรรมชาติเหมือนกับสีทาบ้านครับผมใช่ไหมที่ปลูกหลังนึงอ่ะถูกแดดถูกฝนชะล้างอีกอันปลูกไม่ถูกแดดถูกฝนเป็นสีผนังด้านในยังไงเขาก็ต้องมีความแห้งกว่าสีใหม่ที่เอามาทาพอเอาสีใหม่ทาลงไปจะเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างความสดกับความแห้ง
อย่างนี้ดีกว่าครับผมผมสันหน้าหลวงพ่อขันครับผมของสัมภาระสันตโกครับผมเรื่องประหลอดการดูขี้ประหลอดในเนื้ออะไรครับคือขี้ประหลอดไม่มีอะนะฮะขี้ประหลอดในเมกะพัทนะฮะไม่มีไม่มีภาพปิดตาหลวงพ่อป้องหลุมดินราชบุรีมีเนื้ออะไรบ้างก็มีเมกะสิทธิ์ครับทองผสมที่เขาเรียกตะเกียงลานอะก็คือสมัยก่อนอะไปซื้อทองเหลืองไม่ได้ก็ตะเกียงทองพังเนี่ยมาหลอมคืออะไรก็ได้ที่ทำให้หลอมไม่เป็นของเหลวได้ก็เทได้หมดเนื้อเมกะพัทเนื้อผงเนื้อดินมีหมดอ่ะโอเคจบแล้วนะจบแล้วปุ๊บคราวนี้ผมจะไปพูดเรื่องการซื้อขายพูดเรื่องการซื้อขายกันว่าทุกวันนี้ปิดตาเนี่ยทำไมถึงไม่ชัดเจนทั้งที่เมกะพัทเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเพื่อนมาเนี่ยดูแท้เก๋เนี่ยง่ายมากง่ายนะครับจุดมันง่ายไหมก็ไม่ยากครับไม่ยากถ้าเห็นบ่อยอาจารย์สุเทพยังดูเป็นเลยถ้าเห็นบ่อยแบบนี้เนี่ยเอาของมาเรียงมาหน้าแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยเห็นให้ติดตาเห็นติดตาแล้วชัดเจนเลยนะครับผมเพราะมันจะเรียงความเก่าของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วคราวนี้ปุ๊บที่สับสนอยู่คืออะไรฮะคือไม่เชื่อวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อตัวเองไปเชื่อพ่อค้าพระครับคิดเลยว่าพ่อค้าพระคือจริงๆอ่ะคุณบอกคนนี้ดังเนี่ยความดังความที่มีคนรู้จักเยอะเนี่ยมีอะไรที่การันตีว่าเขาดูเมฆพัดเป็นผมยกอย่างเซียนเหรียญดังระดับประเทศจะดูเมฆพัดเป็นไหมก็ไม่เสมอไปเซียนดังเป็นเซียนพระเหรียญหล่อปู่สุขพ่อเงินบางคารเขาจะดูเมฆพัดเป็นไหมก็ไม่เสมอไปทุกคนนะก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนฉะนั้นปุ๊บผมบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เลือกจะศึกษาด้วยตัวเองก่อนเราเลือกที่จะไปให้เขาดูก่อนแล้วถ้าเขาบอกว่าแท้ก็คือแท้เขาบอกว่าเก๋ก็คือเก๋แต่เราไม่ได้มีวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์แท้เก๋ณตอนนั้นอยู่เลยนี่คือธรรมชาติของคนที่อยากรู้ว่าพระแท้เก๋จริงหรือเปล่าทำให้เกิดเหตุการณ์ตกควายขายหลุดกันอยู่บ่อยๆเพราะอะไรเพราะแบบเนี้ยเพราะเราเลือกที่จะเชื่อเซียนเชื่อชื่อเสียงมากกว่าเชื่อวิทยาศาสตร์ปิดตาปู่นาคคนเดียวจระเข้เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อวานปิดตาปู่นาคจานไม่ครบ32ตัวคุณไม่ต้องซีเรียสให้ลายมือที่จานนะโมพุทธายะตัวเถาะคงคาตัวใช่ไหมฮะตัวนะทรหดให้เป็นของปู่นาคพอผมถามปู่นาคองค์ใหญ่เบลเลอร์เลยจาน32องค์พิมพ์เล็กจะจานให้ได้32องค์ได้ไหมนั่นเองอ่ะพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยจานได้32ตัวพิมพ์เล็กจะจานได้ครบ32ตัวได้ไหมมันก็ยากหน่อยอ่ะอันนี้คือ1เรื่องนะครับนะครับ2พระปิดตาแต่ละองค์ท่านไม่ได้จานคาถาเดียวกันหมดหรอกครับถูกไหมอยู่ที่ว่าท่านจะจานอะไรลงไปอาจจะมีเรื่องนะอุดโมอัดนะโมพุทธายะนะครับผมเพชรลีกคือใบพัดเนี่ยครับเพชรลีกนะครับผมหรือพุทธสังมินะครับผมหรือว่าอรหังพุทโธคือหัวใจคาถาแต่ละอย่างที่จานเข้าไปในพระปิดตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนเขาจะรู้เลยนะว่าวันนี้จานยันตัวนี้เลิกนี้จะให้ฤทธิ์สูงสุดเขาก็จะจานสำหรับผมอะไรยิ่งแปลกยิ่งแพงครับผมอะไรยิ่งแปลกยิ่งแพงครับมาตรฐานเล่นง่ายจบแต่แปลกของผมคืออะไรปกติเขาจานนะโมพุทธายะกันถ้าผมเจอเทาะกับหัวนะครับผมนะนะอุดโมอัดอรหังพุทโธหรือพุทธสังนิครับแต่ตัวพุทธก็คือตัวเดียวกับนะโมพุทธายะตัวนะก็เป็นตัวเดียวกับตัวนะในโมพุทธายะแต่เป็นคนละคาถาครับผมบอกแบบนี้ต้องแพงและหายากใช่ไหมครับครับผมก็งงบางทีพับปิดตานับแล้วยันไม่ครบ32ตัวขายไม่ได้ความเก่าใช่หลวงปู่นาคเสกมานะครับลายมือตัวเดียวกันหมดเลยแค่ยันหายไปตัวเดียวเก๊ครับก็แปลกดีเหมือนกันผมถึงบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้จานคาถาเดียวกันทุกองค์แต่ถ้าเป็นคาถามาตรฐานก็จะเป็นคาถามาตรฐานของเขานะครับคือนโยพุทธายะเพชรลีนะครับจานตัวอัดตัวอุดไว้นะครับตัวอุนะครับผมตัวนาทรดข้างๆ2ข้างนะครับเคาะกับหัวที่หลวงปู่นาคอาจารย์เพื่อนๆ อยากรู้ไปหาหนังสือองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็เปิดดูแต่ไม่ต้องไปนับนะ
ว่าไม่ครบ32ตัวเก๊ไม่จริงเพราะผมเจอปู่นาคแท้ๆมาหลายองค์ก็ไม่ได้จานครบ32ตัวบางองค์จาน16ตัวบางองค์จาน5ตัวเนี่ยครับเทาะคงคาที่ท้องมีเทาะคงคากับตัวนะนะครับม้วนหัว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 บางองค์จานเทาะคงคาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับหลังจากนั้นก็แยกกันไปให้ลายมือเหล่านี้เป็นอักขระเดียวกับในคาถามาตรฐานจบแล้วนะครับผมพิมพ์ถูกความเก่าใช่นะครับผมวันนี้ก็บอกว่าไม่ต้องวอรี่คราวนี้เมื่อเจอพระเมฆพัดเก่าๆคุณวันนี้คุณดูเรื่องเมฆพัดเก่าคุณหยิบมาอย่างเงี้ย100ปีแท้แน่ก็ขายไม่ได้ครับเพราะก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็ให้เซียนเสกอีกพี่อ่ะหลวงพ่ออะไรคุณเชื่อไหมบางทีคนที่ไปถามอ่ะยังดูพระไม่เป็นเลยแล้วเขาจะตอบคุณได้ไหมว่าเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรถ้าตอบเป็นปู่นาคเขาต้องซื้อไม่ซื้อเสียคนครับตอบเป็นบ้านยางก็ต้องซื้อไม่ซื้อก็เสียคนครับหลีกเลี่ยงจะไม่ตอบเพราะตอบต้องเสียตังค์ไงถ้าไม่เสียตังค์ก็เสียหน้าพอหลีกเลี่ยงไม่ตอบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคนที่เอาพระไปยื่นคิดว่าพระตัวเองเก๊ครับผมไอ้แบบเนี้ยมันจริงอย่างที่ผมพูดไหมแล้วมันเป็นกระบวนการที่จับต้องอะไรได้บ้างครับฉะนั้นกระบวนที่จับต้องได้คือวิทยาศาสตร์สร้างปีอะไรความเก่าอยู่ประมาณไหนพิมพ์แบบนี้เป็นสำนักไหนโอเคอย่างนี้ไม่ใช่หลุมดินเพราะหลุมดินต้องเป็นมัดมัดป้องใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่โพเอนโพเอนต้องข่าวบุ๋มนะอย่างนี้ไม่ใช่พ่อชมบางปาพ่อชมบางพาจะต้องเป็นป้องป้องอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่วัดสันเพชรอย่างนี้หรือเป็นได้แค่บ้านยางกับปู่นาคเมื่อรู้แล้วเป็นบ้านยางกับปู่นาคไปดูที่อะไรว่าแยกเป็นบ้านยางกับปู่นาคก็ลายมือเลยครับครับไม่ยากนะครับวันนี้ผมฝากเป็นการบ้านถ้าคุณอยากขาเงินกับพระปิดตาในเมฆพัดได้ครับผมมีอยู่ที่บ้านอยากจะไม่ต้องไปขายตกขายหล่นหรือจะซื้อเข้ามาจะได้ไม่ต้องโดนเก๊1ดูวันนะให้เป็นสรุปเลยนะครับ2แยกวันนี้ไปทำการบ้านเลยไปหาลายมือปู่นาคให้ได้ไปหาลายมือปู่ดีให้ได้ไปหาลายมือปู่จันให้ได้ไปหาลายมือพ่อป้องให้ได้แต่ถ้าคุณไม่อยากจะไปหาที่ไหนกดไลค์มาเยอะๆแล้วผมจะเขียนให้ดูเฮ้ยเออเหรอถ้าคุณไม่อยากไปหาที่ไหนกดไลค์มาเยอะๆแล้วผมจะเขียนให้ดูแชร์ด้วยดิไลค์อย่างเดียวเหรอแชร์ด้วยแชร์ด้วยแชร์ด้วยแชร์ไปด้วยสิแชร์ด้วยแชร์ด้วยครับพ่อแชร์ไปด้วยสิครับแชร์เยอะนะคุณจะได้เก็บไลน์เนี้ยไว้หน้าเฟซตัวเองด้วยอ่ะไปโมซะเยอะเขียนไม่ได้อายเขาอีกเออเอาหลวงพ่ออะไรก่อนแต่มีตัดกล้องให้ดูนะนะโมไว้ซะเยอะเขียนไม่ได้อายเขาอีกก็ไม่ค่อยแม่นมากปู่หน้าก่อนปู่หน้าก่อนปู่หน้าก่อนอ่ะปู่หน้านะครับปู่หน้าเขานี่ตัวที่ท้องนะไอ้มิงตัดไอ้หน้าจอเราออกเลยไหมสามคนมันบังนี่ก็อยู่ตรงส่วนท้องนะอยู่ท้องได้อยู่ได้อยู่ตัวอัดกูหน้าเขียนอย่างนี้กูหน้าเป็นคนละมือสวยนี่เป็นคนละมือสวยนะครับตัวท้อจะเขียนอย่างนี้เดี๋ยวตัวท้อจำไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าตัวหน้าแกจะเขียนสวยมากเลยแบบนี้นี่ครับนี่ตัวหน้าของหลวงปู่นาคนะครับนี่เล่มปู่นาคนะครับเขียนนะนโมพุทธแล้วก็จะมีตัวทาซ้อนครับแล้วก็ตัวยะนี่ครับนี่คือเล่มปู่นาคสวยนะครับผมคุณจำตัวนี้ให้ได้นะครับผมจำตัวนับนี้ให้ได้จำตัวนี้ให้ได้ตัวอัดเนี่ยจำไม่ได้นะครับนะถ้าลายมือหลวงปู่ดีให้จำตัวเทาะตัวเดียวปู่ดีทีนี้ถ้าปู่ดีกับปู่จันต่างยังไงด้วยนะนี่ไงปู่ดีคุณจำตัวเทาะไว้นะความรู้ด้วยปู่จันครับวัดบ้านยางเหมือนกันนะครับปู่ดีวัดบ้านยางปู่จันวัดบ้านยางนะฮะแต่ลายมือจะต่างกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอันนี้คือปู่จันครับคุณไปหาดูนะวัดบ้านยางนะถ้าท็อปปู่ดีจะเป็นแบบนี้ท็อปปู่จันจะเป็นแบบนี้ครับหางตวัดท็อปจันจะเป็นแบบนี้
นี่คือปิดตาวัดบ้านยางลายมือปู่จันและปู่ดีนะฮะปู่จันปู่ดีปู่หน้าถ้าเป็นพ่อป้องพ่อป้องนี่วัดหลุมดินนะครับหลุมดินหน้าใหม่ไหมพี่ไม่ต้องเปิดตรงกลางได้นะโมพุทธายะเหรอใช่นี่ถ้าเป็นหลุมดินจะเป็นอะไรมือครับตัวนะจะขึ้นแบบนี้ตัวโมตัวพุทธตัวทาแล้วตัวยะจะเป็นเลขห้าสองตัวให้เพื่อนๆดูนะครับผมเก็บลายมือนี้ไว้ดูนะครับคือผมเนี่ยไม่มีทางจะจานได้เหมือนหลวงพ่อหรอกผมบอกก่อนผมไม่มีทางจะจานได้เหมือนหลวงพ่อแต่ผมให้เพื่อนๆแยกได้ว่าถ้าเป็นปู่ดีตัวเทาะจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นปู่จันตัวเทาะตวัดขึ้นแบบนี้ถ้าเป็นพ่อป้องหลุมดินลายมือของท่านตัวนะจะเป็นแบบนี้ตัวโมแบบนี้ตัวพุทธแบบนี้ตัวทาแบบนี้และตัวยะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นปู่นาคนี่ถ้าเป็นปู่นาคจำตัวนะที่วนที่ท้องขมวดวนอย่างนี้ให้ได้แล้วตัวนะหลวงปู่นาคจะเขียนสวยเป็นคำคำตัวอัดตัวนี้จำให้ดีเลยเนี่ยของหลวงปู่นาคต้องมีครับก็คือเวลาผมสังเกตลายมือในภาพปิดตาแต่ละองค์ผมก็สังเกตแบบนี้นะครับผมก็อย่างที่เราสรุปกันมายืดยาวเลยใช่ไหมฮะเพื่อนๆคิดว่ามันยากไหมเมกะพัทถ้าคิดว่ายากหรือไม่ยากก็คุยกันมาก่อนจบวันนี้เรื่องเมกะพัทแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์คำหน่อยแสดงความคิดเห็นมาเลยนะครับผมใช่ครับว่ายังติดขัดเรื่องไหนอยู่นะทางวิธีการสร้างนะครับเนื้อโลหะความเก่าและลายมือบุตรจานเนี่ยเวลาจานนะแกท่องคาถาไปด้วยครับยายานะสัมพุทโธโหระพยเรปริมุจินสามิคเตสิคเตสิถึงกระนังอหังปิหังชานามิชานามินามะพาทะจะปะกัสสะนะโมพุทธายะจำไม่ได้ละแต่รู้ว่าในคาถาของแกเนี่ยแกจะจานแล้วสุดท้ายจะลงด้วยอิสวาสุภควาติแต่ถ้าเกิดเวลาแกปลูกเสกคาถาได้แกจะใช้ทอรันโทสินสมาธิทอรอกันติสัมรัตโนทอรอกันโตกัมมัฏฐานังทอรอกันตังนะมามิหังครับอันนี้คือคาถานิโรธสมบัติที่เวลาพระธุดงค์เนี่ยเข้าในกฎจะป้องกันสัตว์ร้ายการสิ่งชั่วร้ายเขาจะต้องท่องคาถานิโรธสมบัติไว้หลวงปู่จันเนี่ยเวลาการพระปิตาเนี่ยก็จะใช้คาถาแบบนี้ในการลงอักขระที่แกม้วนหัวหลายๆตัวม้วนหลายๆรอบนะครับอันนี้ก็คือที่เรื่องราวทุกอย่างที่ผมฟังที่ผมรู้คือผมก็ต้องเข้าไปพื้นที่ต้องไปสืบจากคนที่ยังทันคนที่ยังรู้หรือถ้าในวัดมีตำราที่เขียนไว้ผมบอกเลยว่านั่นเป็นสิ่งที่สุดยอดและผมอยากให้คนเซียนพระนะฮะทุกจังหวัดทุกพื้นที่คุณลองไปทำดูนะครับอย่าเอาแต่โชว์รถโชว์พระโชว์เงินเอามาโชว์ความรู้กันนะผมอยากให้ทุกจังหวัดทำแบบนี้แล้วพระเก่าๆแต่ละจังหวัดจะไม่ถูกลืมเลือนนะครับผมโอเคพอยากพอยากโอเคก็ไม่ยากใช่ฮะพอยากก็ไม่ยากพอยากก็ไม่ยากนะครับโอเคนะฮะอ่ะวันนี้เรียบร้อยมีใครบ้างฮะในท่านใหม่มีน้ำยาทำให้เก่าได้ไหมครับผมก็ไม่เคยเห็นเขาทำได้นะคือความแห้งอ่ะมันไม่สับมันไม่หลับมันจะทำให้ความแห้งหมดไปอ่ะครับใช่ไหมคือไอ้ความแห้งนั้นไม่สามารถจะทำให้ความแห้งหมดไปเขาจะต้องผสมอะไรอีกสักอย่างที่ไม่มีน้ำนี่มากเกินไปเราก็จะรู้คือไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองเหรียญเก่าเมกะพัทโลหะผสมทุกอย่างอ่ะจบที่ความเก่าความเก่าคือความแห้งของโลหะหมดทุกอย่างแหละครับนะฉะนั้นหัวใจของการดูพระนี่คือแยกความเก่าของแต่ละยุคให้ออกเราจะรู้ได้ไงว่าเก่าประมาณไหนก็ต้องรู้ประวัติว่าหลวงพ่อของนั้นน่ะสร้างพระเนี่ยปีอะไรเห็นไหมครับว่าเรื่องราวมันจะมาประกอบเข้ากับการพิจารณาการดูแท้เก๊ได้โดยตัวเราเองทั้งหมดไม่ใช่ไปยื่นคนไม่เป็นดูเขาไม่พูดถ้าพูดก็ต้องซื้อพอเขาไม่พูดอะไรแล้วคิดพาเราเก๊เขาจบกันมาโอเคครับผมเมกะพัทรักเก่าจงอมขาวจริงไหมเอาเหมือนที่ผมไลฟ์ให้คุณดูเมื่อกี้อ่ะคุณดูเลยนะครับผมจะคุณจะนวลๆก็ไม่เสมอไปองค์ที่ไม่ได้ใช้ก็จะดำๆแต่มันมีความเก่าอยู่ก็เหมือนกันความแห้งความแห้งนะครับผมมีเนื้ออะไรบ้างตอบแล้วครับผมคุณน้ำนะครับหลุมดินก็จะมีเมกะพัทเมกะเศษนะครับตะเกียงลานตะกัวเนื้อผงมีเนื้อดินมีอ่าอ่ะ
รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องรู้